เป็นต่างชาตินะคะที่จะเข้ามาลงทุนในบ้านเราเราก็ต้องไปถามเขาว่าถ้าคุณจะมาลงทุนในประเทศไทยคุณต้องการอะไรกันบ้างรู้ใจเขานะคะเราก็นำเสนอได้ตรงใจเขาเขาก็อยากจะมาลงทุนบ้านเรานะคะเรื่องนี้คุณพิชัยชุนหวชิระค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็กล่าวปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนานะคะ2025ค่ะ2025 Net Zero กับความท้าทายของเศรษฐกิจโลกยุคใหม่นะคะ Net Zero and the Challengesof the new global economy ท่านบอกว่าจะทำยังไงไม่ให้อุณหภูมิของโลกเนี่ยนะคะขึ้นนะสูงเร็วกว่านี้ซึ่งจะต้องเริ่มต้นด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกก่อนค่ะสำหรับภาครัฐก็จำเป็นต้องเร่งดำเนินการเรื่องนี้ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องของคาร์บอนเครดิตซึ่งประเทศไทยเนี่ยได้ให้พันธสัญญานะคะว่าจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้อย่างน้อยเนี่ยร้อยละ30เมื่อประเมินดูในเบื้องต้นประเทศไทยอาจจะยังไม่ได้ตระหนักถึงข้อมูลตรงนี้ค่ะจึงต้องเร่งดำเนินให้เป็นไปตามกฎหมายหากลดไม่ได้เนี่ยอาจจะต้องกำหนดให้ผิดกฎหมายนะคะขณะที่ทั่วโลกก็ให้ความสำคัญเรื่องของเศรษฐกิจสีเขียวพลังงานสีเขียวมากขึ้นด้านประเทศในแถบยุโรปเนี่ยนะคะเขาเริ่มเดินหน้ามาตรการที่เรียกว่า Carbon Border Adjustment Mechanism ค่ะเราจะเรียกสั้นๆว่า CBAM นะคะอาจจะได้ยินกันบ่อยๆนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นมาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรปค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดคาร์บอนลีเคจนะคะตรงนี้ก็เป็นปัจจัยที่ภาคธุรกิจไทยต้องเร่งปรับตัวแปลว่าในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆที่ผลิตสินค้าส่งไปยุโรปคุณต้องปรับให้เป็นสีเขียวให้ได้โดยภาครัฐเนี่ยจะพยายามสนับสนุนการลงทุนที่สอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจสีเขียวของโลกนะคะแปลว่าถ้าว่าคุณจะส่งสินค้าไปที่ยุโรปเขาจะเช็คกลับมาค่ะว่าสินค้าของคุณเนี่ยนะกระบวนการผลิตตลอดเนี่ยนะจนถึงสินค้าบริการเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสีเขียวหรือเปล่ามันรักโลกหรือเปล่าถ้าไม่เป็นคุณโดนปรับคือต้องจ่ายตังค์ให้เขามากขึ้นด้วยนะคะทีนี้การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือที่เรียกว่า FDI ค่ะก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยมีคนเข้ามาขอรับการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI นะคะในไทยเนี่ย9เดือนของปี2567ทำลายสถิติค่ะในรอบ10ปีสูงสุดอยู่ที่กว่า700กว่าล้านบาทนะคะหรือกว่า 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐค่ะทั้งนี้เนี่ยสิ่งที่นักลงทุนต่างชาติเนี่ยยังมีความต้องการในการเข้ามาลงทุนในไทยจะมี3เรื่องด้วยกันนะคะ1อยากได้ที่ดินค่ะที่มีการพัฒนาแล้วและราคาไม่แพงนะฮะนี่คือสิ่งที่ต่างชาติเขามองแล้วเขาอยากได้นะอยากได้ที่ดินที่พัฒนาแล้วและราคาไม่แพง2 อยากได้พลังงานไฟฟ้าสีเขียวนะคะ3 อยากได้แรงงานที่มีทักษะค่ะเพื่อที่จะรองรับอุตสาหกรรมสมัยใหม่ซึ่งตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญก็ยืนยันค่ะว่ารัฐบาลยินดีที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการสร้างองค์ประกอบเหล่านี้ให้ครบถ้วนค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ